ง่มุมที่คนต่างต้องรู้สู่การวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นคุยข่าวเข้มทุกวันเสาร์ทางสวท.ตรัง FM 91.25 สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเหมาธีรศักดิ์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2560รายการสนามข้าวกับเหมาธีรศักดิ์นี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 ครับเมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมก็มาพร้อมกับคุณภักกพงษ์วีท่านธีรวัฒน์ครับพวกเราสองคนนี่ก็จะมาแลกกับพี่น้องนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับเราก็จะมาพบกับพี่น้องนี่ทุกวันเช้านะครับทุกวันเช้าเราก็มีประเด็นใหม่ๆ
มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับครับสำหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยยาเป็นไทยนะครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำหรับรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์นี่ครับก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ทางระบบ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทตรังไลนะครับทาง Facebook นะครับทางเพจเป็นการไลฟ์สดพวกเราสองคนในจัดรายการกันแล้วก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเข้าไปที่สนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์สวทตรังก็จะขึ้นเราสองคนที่ YouTubeสวทตรังนี้ฟังได้ทั่วโลกครับฟังได้ทั่วโลกนะครับสามารถรับชมได้สำหรับวันเสาร์นี้นี่ผมกับคุณบักกะพงก็มีประเด็นที่พี่น้องนี่ถามกันมาโดยเฉพาะพี่น้องปอคาแม่ไข่พี่น้องรับจ้างชายแรงงานพี่น้องพวกเราชาวรากหญ้านี่ก็ถามว่าเรื่องเงินดิจิตอล1เบิ้นบาทนี่เปิ้นปลื้มแล้วดิจิตอล1เบิ้นบาทเปิ้นปลื้มแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายกเศรษฐาทวีสินนี่ก็ได้มีการแถลงออกมาแล้วนะครับได้แถลงออกมาแล้วว่าดิจิตอล1เบิ้นบาทนี้สรุปแล้วใครได้มั่งใครไม่ได้มั่งมีเงินใครอย่างไรมีเงินใครอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรานี่จะมาแลกให้ฟังกันลองดูเดี๋ยวเราจะมาแลกให้ฟังกันแต่ว่าเรามาสรุปข้าวในรอบอาทิตย์ที่ผ่านก่อนครับรอบอาทิตย์เตผ่านนี่ดันผู้กว้างกับรอบอาทิตย์เตผ่านมาในจงยอมรับว่าจังหวัดตรังเรานี่ก็มีประเด็นเข้าไปในระดับประเทศสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทุกสำนักข่าวนี่ก็เดินทางมาในจังหวัดตรังเฮลิคอปเตอร์นี่บินปลุกไม่แต่จังหวัดตรังคุณบ่าวก็มาทำไรกันหรือมาตามล่าผู้ร้ายหนีคดีอ๋อก็มาตามจับตามล่านักโทษเรียกว่าเสียแปลงหนาโนดแปลงหนาโนดนี่ก็ว่าลบนี่มาโยเสือข้อบรรทัดในบริเวณที่เรียกว่าบันตราบันตรานี่เป็นมู่เสียช่องของตำบลปะเลียนอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังบันตรานี่ก็ถือว่าอีกขึ้นจากปืนราบนี่อีไปเดี๋ยวบันตรานะต้องใช้เวลาเดินเท้าหรือว่าถ้าว่าเป็นเส้นทางในการเดินทางโดยทางรถนี่ครับชายหมดแต่ใส่ได้อย่างเดียวระยะทางก็ประมาณ7กิโลเมตร7กิโลเมตรประมาณ7กิโลเมตรจากควนหมายดำบ้านควนหมายดำขึ้นควนหมายดำตำบลปะเลียนขึ้นไปที่บ้านตรานี่ครับ7กิโลแล้วก็เป็นทางสำหรับรถเกลืองเท่านั้นเองพอดีผมเองได้ไปสัมผัสบรรยากาศในบันตรานี่นะจาก YouTube อ๋อจาก YouTube กล้องขึ้นเขาลงเลของปีทัดอ๋อขึ้นกล้องลงเลของปีทัดแล้วไหนว่าทัดก็มาก็มีเพจขึ้นเข้าลงเลครั้งไม่ขึ้นเข้ากันลงเลครั้งไม่ขึ้นเข้ากันลงเลพวกเราเข้าไปแลบรรยากาศบันตราปันหรือมั้งก็เห็นแกก็ใต้ถ้ำไปนะก็คือมีทางแคบๆประมาณสัก60 80เซนในทางขึ้นนะแล้วข้างๆก็เป็นป่าเกลือเครืองอย่างเดียวแล้วก็เป็นทางลาดปูนไปครับซึ่งก็แค่ลาดเครืองขึ้นไปครับก็มีทางชันทางเฮลทางนะ7กิโลว่างจะไปถึงชุมชนบันตระชุมชนบันตระครับถึงมีอยู่ประมาณกี่ครัวเรือนน่ะไม่เกิน60ประมาณ30ถึง60ผมไม่แน่ใจข้อมูลแต่รู้ว่าพอฟังแกนะก็ได้รู้จักกว่าบันตระนี่คืออะไรครับบันตระนี่เป็นชุมชนโบราณก็ประมาณก็ว่าการตั้งชุมชนบันตระนี่ก็ตั้งประมาณ300ปีใช่ตั้งมาประมาณ300ปีก็ไปปีสูตรสิ้นสิ้นก็คือต้นไม้อยู่ว่องต้นไม้ก็ไปปีทูตต้นทอนต้นกาทอนสิบันตราต้นทอนนี่อยู่158ปีไปปีทูตต้นเรียนตุเรียนพันที่ทองสิบันตรานี่ก็มีอยู่139ปีแล้วก็ปีทูตป่ายางต้นยางเป็นป่ายางส้มร่มนี่อยู่117ปียาง117ปีก็แสดงว่าบันตรานี่ก็โยกันมานานโยกมานานบันตรานี่มันอยู่กลางหุบเขาเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขามันจะเป็นเขาเป็นเนินเป็นชั้นวัดใช่ไหมถึงก็มาเจอเทลาบถึงสมัยก่อนนั้นเขาจะขึ้นเทแรมยงสตาเลยอันดามันใช่ไหมแล้วก็คือเริ่มที่บันตรานี่ก็บอกว่าเริ่มที่บันตรานี่
ขึ้นอยู่กับอำเภอถุงว่าครับขึ้นกับอำเภอถุงว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนแรกในปีตรงบันที่157ขึ้นกับอำเภอถุงว่าและต่อมาก็เจ้าเมืองปะเลียนครับเจ้าเมืองปะเลียนก็ให้ถวดเหล็กไปเป็นผู้ดูแลบ้านตราเป็นผู้ปกครองบ้านตราต้องบอกก่อนสมัยก่อนปะเลียนนี่เป็นเมืองท่านะครับเป็นเมืองท่าซึ่งคนบันตรานี่ก็จะนับชื่อตัวเหล็กนี่มาก็มีการตั้งสั้นตัวเหล็กไว้ปากต่างข้าหมู่บ้านครับตัวเหล็กตัวเหล็กแล้วก็ถ้าฟังพ่อมารุ่นลั่งๆมาถ้าเราฟังผู้ใหญ่แจงเส้งกุนใหญ่แจงนี่แกก็ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานของบันตราของบันกวนหมายดำอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตเคยเป็นทหารพลันก็จะมีความรู้เรื่องบันตรานี่มากกับปูดซึ่งว่าบันตรานี่เป็นหมู่บ้านแต่ในอดีตคุ้นจนดำวัวแพร่คุ้นจนเจอดังในอดีตก็เคยมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนั้นนะครับมาอยู่เพราะว่าผู้มีประเทศเขาเหมาะกับการลบหนี้ซ่อนตัวการขวัญห้าลำบากครับแล้วก็เคยเป็นเสตังก้องคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ครับเป็นเสตังก้องคอมมิวนิสต์ต้องคุมคอมมิวนิสต์เป็นเสตังก้องพ่อก่อก้อนะเป็นกองพันเลยนะตังเป็นท่านใหญ่เลยเป็นท่านก้องคอมมิวนิสต์ตรงนั้นนี่คือบันตราคือจะเล่าให้ฟังเนี่ยใจเย็นว่าบันตรานี่คุณบอกว่าไม่มีไกวกว่านะไม่มีไกวกว่าโซลาร์เซลล์ครับจ่ายโซลาร์เซลล์คือจะเล่าให้ฟังเพราะว่าบันตรานี่จะภูมิประเทศแล้วก็ความอายุของหมู่บ้านนั้นมันนานแล้วนั่นแล้วก็มีร้านค้ามีวิถีชุมชนอยู่ซึ่งมันเป็นจุดลอยต่อของ3จังหวัดก็มีรังปัตตลุงสตูลจะจริงไปลุงเรียมเพื่อรัฐภูมิก็ยังต้องคลากันได้แล้วเนี่ยเป็นเสี้ยจังหวัดด้วยซ้ำเพราะนั้นการไปอยู่ตรงนี้เส้นทางลบนี้ครับมันหมากสองก็คือมันอยู่ในหุบเขาเห็นมดเห็นมุมมองการบุกลุกของเจ้าหน้าที่มดครับคือเตะลาวนี่เราว่าเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับผู้ต้องหาหรอกไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับโทษแต่เราลาวเรื่องบ้านตราพี่น้องฟังเผื่อเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำให้คนรู้จักบ้านตราแล้วก็เป็นโอกาสของบันตราที่จะได้รับการพัฒนาและต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์แปลกๆได้รับการพัฒนาและต่อยอดนี่การติดตามลมจับเสี่ยแปงแล้วก็ยิงกันจนมดกระตุ้นนี่นะไล่วันมาแล้วเลยก็จับไม่ได้ที่ตั้งแต่วันที่22ตุลานะก็มองว่าถ้ามีผู้กำกับปราบประยุทธ์ค่อยมาสร้างนั่งมาในบันตรานี่ทำได้เลยมีฮอลลีวูดกำลังง่าไว้มาได้แต่การเดินทางถึงต้องรถเถื่อนอย่างเดียวกับเดินป่ากับเดินอย่างเดียวนั่นแหละการเที่ยวเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองไทยน่าไปกองไทยเดี๋ยวมันมีทุนจำนวนมากมาเขียนฮอลลีวูดก็จะมาจะพาขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปลงได้ครับมันจะสามารถทำได้ก็บัตราก็อีกนิดนึงก็คือมีความเป็นธรรมชาติสูงเป็นธรรมชาติครับมีประวัติความเป็นมามีเรื่องเล่าครับเป็นทางประวัติศาสตร์แต่ก่อนเขาเทวาเขาขึ้นสินค้าในแหลมยงตาครับเขาจะเดินตัดข้ามมาอ่าวไทยถูกต้องเขาจะเดินขึ้นเขาแล้วก็มาเจอทางลาบตรงเนี้ยทีเดียวก็คือบันตราเขาว่าตรงเนี้ยบันตราก็คือว่าแต่เย็นหน้ากันตระหน้าตระตาเขาบอกเป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่แต่ไม่อยุธยาใช่ใช่ตั้งแต่อยุธยามีการค้าขายระหว่างอ่าวไทยอันดามันกับว่าทางนี้ประวัติศาสตร์ครับเหตุการณ์อันนี้เสียแปลงนี่ทำให้คนในรู้จักบันตรานะครับแล้วก็ตำนานในบันตรานี่เยอะมากหลายเรื่องมากตั้งแต่กองอะไรเนินยิ้นครับอะไรต่างๆหลายอย่างว่าต้องไปก่อนนี้ทําไมไรก็ต้องไปบูชาต้องไปไหว้ตัวเหล็กก่อนครับเพื่อเป็นการเปิดอู้เปิดตาเปิดปาครับเห็นมั้ยถ้าแล้วก็อะไรนะเป็นตอนซ้ายของแม่น้ําไหลซ้ายอยู่คือต้นเตต้นตอกน้ําตอกเนี่ยครับน้ําตอกต้นเตต้นตอกนี่เดี๋ยวมีความอุดมสมบูรณ์นี่เนี่ยแล้วซึ่งมีคลองมีแม่น้ำคลองมีคลองลักถึงเจ็ดสายด้วยกันในบันตราคลองต้นน้ำนะคลองลักเป็นป่าต้นน้ำอย่างดีแล้วก็เสพผ่านมาเป็นร้อยๆปีนี่ปีสู้ได้ไงวะปีน้องเจ้าบันตราเสียเจ้าอยู่ในบันตรานี่รักษาป่าว่าเป็นอย่างดีเยี่ยมมากรักษาป่าเป็นอย่างดีอยู่ได้นี่ปีสู้ได้ไงวะเนี่ยเจ้าบ้านกับป่านี่อยู่รวมกันได้อยู่รวมกันได้และสามารถรักษาป่าไว้ได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าชาวบ้านไปอยู่ในป่าเลยจะทำลายป่าละเมิดไปครับชาวบ้านนี่ก็รักป่าเขาก็ดูแลรักษาป่า
ป็นวัดปีตูดว่าชาวบ้านกับป่านี่สามารถอยู่รวมกันได้ครับนี่นี่กว้างไปซึ่งรัฐบาลในมองเห็นปราบตรงนี้ด้วยนะครับคุณปากกระพงครับแล้วก็บันตราตอนนี้ก็จะเป็นเสส้นใจของพี่น้องทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศผมว่าจะมีเหมือนผมยุ่งเสพตู้มาผมไปเสียวบันตราผมว่าอุ้ยคือตอนนี้ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวผมว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวคือการเดินทางขึ้นไปนี่อย่างลําบากครับอย่างลําบากเราสามารถป้าได้แต่รถเครื่องมาอย่างเดียวต้องแข็งต้องคักเข้แข็งด้วยเนาะต้องเข้แข็งทางมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เราเข้รถเครื่องเหมือนเดินบันเราไม่ใช่คือมันมีสร้างขดเคี้ยวมีสร้างขึ้นก็มีสร้างลงห้วยได้ต่างๆมันมีมากมายครับเป็นทางเด็ดผมได้ดูในรายการไม่ขึ้นเขาก็โรงเรียนเป็นทางเราตกใจเหมือนกันพาไปหน่อยว่าจะไปเที่ยวบ้านจ่าผมไปปากเมงดีกว่าคือว่าคือคนก็ยังไม่เข้าใจแต่ผมมีความสนใจแล้วแต่เด็กไอ้ถึงความสนใจว่าคนนี้ก็สนใจในความเป็นบ้านจ่าสตอรี่เรื่องบันตรานี่ผมว่าเป็นโอกาสของจังหวัดเหมือนกันจะทำสตอรี่เรื่องบันตราเผื่อใครจังหวัดตรังการท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดตรังมากขึ้นปั้นบันตราในขณะนี้การท่องเที่ยวต้องลงแล้วการท่องเที่ยวต้องลงแล้วลงแล้วสตอรี่ต้องเกินแหละสตอรี่บันตรานี่ต้องเกินเลยวันนี้ทุกคนรู้จักบันตรากันทุกมุมแล้วสตอรี่ต้องเกินแหละบันตรานี่นำไปตู้อะไรเนี่ยนำไปตู้มูยางเลยทีนี้นำไปตู้มังเกตมีรู้เลยใช่ไหมนำไปตู้มโนรานั่งตะลุงแล้วจังหวัดตรังมันเหลือมน่าร่วมใจขึ้นมาต้องต้องไปจัดท้องน้ำตั้มตีแคมปิ้งได้แล้วตอนนี้เตรียมตัวเพื่อนรับนี่ควรหมายดำนี่ต้องเหลือมเลยแหละผมเดี๋ยวคนจะไปกันมากขึ้นพี่น้องควรหมายดำกันเหลือมได้ใกล้โก้งอะไรทีนี้ได้ใกล้กูปีได้ใกล้ได้ต่างๆใกล้นุ่มจีนใกล้เลยนักท่องเที่ยวก็ไปกันไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสป้าเสพี่น้องโยรวมกับป้าแล้วครับป้ามีความสมบูรณ์ไปดูวิธีเดี๋ยวแบบดังเดิมมากเลยนั่นแหละแต่ว่าไล่ๆอย่างเข้าไปถึงอะไรเนี่ยคือมันผากราชการในต้องมองซึ่งโอกาสต้องมองซึ่งโอกาสอย่าไปมองว่าอย่างจับเสียแป้งไม่ได้ไม่เป็นเรื่องเดียวว่าปกติเพื่อนไม่ได้สนใจเลยเลยจับได้จับไม่ได้เรื่องก็เพราะนั้นเรื่องของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหนักตัวก็ว่ากันไปเองแต่เรามองซึ่งโอกาสตรงนี้เรามองซึ่งโอกาสของมันเราคือผมอยากให้เห็นจุดนี้นะคือผู้รู้ข่าวก็จะเดียวกันเนี่ยไปติดตามในการเหตุการณ์บันทึกการจับเสียแป้งก็ต้องเติมไปด้วยสตอรี่ของบุกเข้าไปในบุกเข้าไปในหมู่บ้านเลยนู้นนั่นแหละสตอรี่เรื่องบันตราเรื่องคนหมายดำเรื่องนำตอกต้นเตเรื่องนำตอกต้นตอกอะไรต่างๆนี่นะผมมองว่านี่นะคือโอกาสของจังหวัดตรังในการไปโตเติมเรื่องของสตอรี่เพื่อนำมาให้คนได้รู้จักนี่วันนี้ใช่ไหมโอ้ยไปเสียวบ้านจานกันตรงเดียวจะไปบ้านจางเพราะก็มองว่ามันมีความน่าสนใจครับมันมีความน่าสนใจคือคนนักท่องเที่ยวในเมืองเรือคนกรุงเขาก็โวยหาธรรมชาติอยู่แล้วหลายคนเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าบริษัทสร้างหนังต้องเข้าแล้วผู้สร้างภาพยนตร์ต้องเข้าแล้วเหมือนกับเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะสร้างแล้วก็เกิดสร้างเรื่องเกี่ยวกับบันตราครับเฉื่อมยุ่งชาวบ้านกับวิธีของธรรมชาติเฉื่อมยุ่งเรื่องของเกี่ยวกับบรรทัดเรื่องของกลุ่มมันนิก็มานะมันนิอย่าไปเรียกผมไปอ่านเจอว่าอย่าเรียกเขาซาไก่ก็คือมันนิเขาคือมันนิซาไก่แปลว่าธาตุเขาไม่ชอบให้เรียกซาไก่ก็คือมันนิเฉื่อมยุ่งกลุ่มมันนิเข้ามาอาจจะสร้างเงินได้เป็น500ล้านเหมือนกับสัปเหร่อก้องตรงตีก็ได้นะแต่ว่าไปแต่ว่าเครียดบอทนี่มันดีๆเดี๋ยวเครียดบอทโจรเราเครียดบอทโจรเราเซ็งต้องเครียดอันนี้นะเครียดได้ดีคือต้องมองว่าในขณะนี้นะคนก็ต้องการอะไรนะมันเราไปแหล่นั่งนี่กูไปตรงนะเราไปแหล่นั่งเรานี่ต้องการก็เหลียวบันทึกว่ามันเตื้องไม่คัดต่อสิ่งที่ทำมันดีง่ายเราต้องคัดความมันเตื้องคือคนนี่ต้องการความมันเตื้องเดี๋ยวไม่คัดต่อสิ่งที่ทำมันดีงามนี่ใจกับผมได้ดีคนในวันนี้นี่อยู่ในภาวะของความเครียดนี่มาคนในวันนี้เครียดมาเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องนี้สิ้นเลยมั้ยทุกท่านรัฐบาลต้องไปกู้มาแจกกู้มาแจกการกู้มาแจกนี่คือมันอาจจะเป็นทางรุดตายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วผมคุยกับหนักเทศบาลหลายคนก็บอกการกู้มาแจกเนี่ยเป็นหนทางสุดท้ายของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคือมันจะมีหนทางเดียวหนึ่งช่องตามเตีย
ไอ้นี่อยู่ข้างหลังกันครับกูมาแจ๊กนี่คือง่ายสุดเลยกูมาแจ๊กก้นมีกับกันใจอันนี้ครับครับนี่มันไม่ใช่ง่ายสุดมันเป็นสุดท้ายเลยแต่ว่าก็มีทางเหลือกนึงตรงทางที่ข้างบนก็จะไม่มีทางนี้ก็จะไม่ใช่ทางนี้อ๋อไม่ว่าไม่มีทางออกไปไหนหรอคือทางทุกตายคือทางทุกตายในการการ์ตูนเศรษฐกิจไม่ใช่ไม่มีทางออกทางออกมันมีนะแต่ว่ามันเป็นทางทุกตายในการการ์ตูนเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยคนนี่ไม่ขวาหวาของความเดือดร้อนมาผมเมื่อเช้าผมแหล่เป็ดอีจันเป็ดอีจันเป็ดอีจันมันทำสกู๊ปเหลืองตลาดนัดตลาดต่างๆกับไปตลาดพักเรสนนทบุรีไปตลาดเสรอยเอ็ดไปตลาดเสสมุทรสาครแล้วก็เป็นภาพของตลาดนัดเสมีแต่แม่ค้ามันก็เป็นธรรมดาเป็นไงบ้างไม่มีลูกค้าเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคนไม่มีตังค์นะคนมันสร้างออนไลน์มาแล้วไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่เล่นเรื่องนี้สิเราไม่เล่นเรื่องวันดิจิทัลวันเล็ดนี้สิแต่เราเล่นถึงว่าความยากลำบากของคนในวันนี้ตลาดไม่มีผู้ซื้อตลาดแต่มีแต่แม่ค้ามันจะเป็นไงไม่มีลูกค้าเลยเรามานั่งกรรมฐานกันไหมไม่ได้คือมันทำสกู๊ปนั่นเนี่ยแล้วก็ไปซึ่งท้ายทำตลาดบ้านเราปีคุณประกาศพงษ์ใหญ่เห็นว่าตอนนี้ตลาดจังหวัดตรังรอบคอจับเตียงก็จะมีการติดป้ายไข้รื้อเฉามากนี่หลวงพ่อมันว่าตกลงก็จะขายหรือให้เช่าเออให้เลือกเอาให้เลือกเอาขายหรือเช่าไงหัวทั้งเพย์นี่เออขายหรือเช่าเนี่ยมันมีแต่ขายหรือเช่าแหละขายหรือเช่าอีกเช่าก็แสดงเห็นว่าเศรษฐกิจนี่นะมันมีปัญหาซึ่งการพ้นกระทบของเศรษฐกิจตลาดอุ่นตกลงไปซึ่งหยีบช่องจุดนี่นะหยีบช่องจุดสีพันมากเนี่ยมันแสดงเห็นการลงทุนภาวะของการลงทุนเนี่ยมันต้อยภาวะการลงทุนต้อยคือการนักลงทุนเนี่ยมันเริ่มจะมีปัญหาครับมันเลยเริ่มมีปัญหานี่คือภาวะของการที่นี่มันนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันผมเข้าใจอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้แจกคนที่ไม่มีเงินนี่ก็ไม่ได้แจกคนจนก็ไม่เงินนี่ไม่ได้เอามาเปิดแจกคนอยากจนมันไม่ใช่สวัสดิการแต่เงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่10,000บาทเป็นการแจกเปิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวจะคุณบอกกับพงษ์ในอันไลอาจจะแบบพี่น้องฟังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเมื่อมีการกำหนดเงินใครว่าสามารถจ่ายไปกับไปได้ใดมั่งจ่ายไม่สามารถจ่ายกับไปได้ใดมั่งนี่มันมีเอ็ดพ้นอยู่ในตัวของมันแบบไหนอย่างไรกันได้อย่างไรแล้วก็แร่งเถมาก็เงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่มาจากไหนเดี๋ยวผมคงจะได้พูดกับพี่น้องตามเถนายกเศรษฐาทวีสินตะแร่งนะตามเถนายกเศรษฐาทวีสินตะแร่งก็พวกเราฟังนะครับฟังนายกเศรษฐาฟังก็มีอยู่เรื่องก็คือแกแจกไข่ตกตองแกแจกไข่แล้วนี่ชัดเจนเลยแกแจกไข่16ปีขึ้นไปแจกไข่มั่ง16ปีขึ้นไป16ปีขึ้นไปคนที่รายได้ไม่เกิน 70,000 เงินเดือนไม่เกิน 70,000 แล้วก็มีเงินแก็บไม่เกิน 500,000 ไม่เกิน 500,000 บาทถูกแบงค์นะถ้าว่าอย่างใดอย่างนึงก็จะไม่ได้คือรวมมันซ้ำองค์ประกอบนี้จะมีประมาณ50ล้านคนเขาจะจ่ายเงิน 500,000 500,000 ล้านบาทประมาณ 500,000 ล้านบาทซึ่งทีนี้พวกก็เอาตามต่อว่าเขาแจกไข่ตายแล้วใช่ไหมแจกไปแล้วแจกยังไงแจกตามเหมือนแค่นี้แหละเหมือนแค่คือ16ปีขึ้นไปมีเงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาทมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทแจก50ล้านคนตรงนี้นะคนละ 10,000 กับ 500,000 ล้านซึ่งทีนี้จะเอาเงินมาจากไหนทีนี้เงินนี้เอามาจากไหนก็ฟังดูว่าเป็นพรบออกพรบเงินกู้ที่แรกที่เอาพรกสุดท้ายแกมาพรบพระราชบัญญัติก็ต้องเข้าสภาต้องการสภาต้องพันสภาครับต้องมีมติคณะรัฐมนตรีพรกในกรงแม่นไม่กล้าทำไม่กล้าพวกบอกเอ้ยพรกในกรงไม่กล้าปลาตาปลาจ้างติดกู้กันทางกรมอพรกนี่พรกนี่คืออำนาจเป็นพระราชกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีแต่นี่พรบต้องผ่านสภาต้องผ่านสภาสภาก็คือยกอันนี้ไปให้เป็นเรื่องของสภาให้สภาตัดสินใจครับผ่านไม่ผ่านอยู่ที่สภาแล้วก็วุฒิสมาชิกกันรัฐสภาเลยเรียกสภาก็ตรงนี้ก็ต้องแลฐานที่ในความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับก็ยังไปฟันธงไม่ได้คือเริ่มที่นี้เจ้าพระกำหนดพระกำหนดนี้ก็คงคิดกันแล้วว่าอันตราย
ข้าคุกได้ติดคุกกันทั้งกรมได้ก็เลยไม่เอาก็ต้องแลกความเจ๋งที่แล้วก็เลยไปพันสภาพสภาจริงๆก็อาจจะไม่กลัวติดคุกไม่กลัวอะไรหรอกแต่ว่าเพื่อความรอบคอบคือคิดกันหลายๆคนซึ่งก็เลยยังก็ต้องรอฟังตอนเขาสภาว่าข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆสภาก็ต้องมีการอภิปรายกันเดี๋ยวเขาหลอกตาฟังตรงนั้นอีกทีก็จะมีการอภิปรายกันทีนี้เอาพันสภาแล้วสมมุติว่าพันสภามาแล้วสภาพันได้เงินนี้จ่ายได้ไหมมั้งก็เงินนี้จ่ายเขาแน่นไปทีกูเบาแรงนะคีว่าตลาดนาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจหลักยาคือแต่ว่าฟังเลยนายกแรงอันเหมือนกับว่าจะเป็นเฟสนะจะไม่ให้ทีเดียวมื้อหรือปันปื้อนี่พวกจะไม่เข้าใจนะหรือจะให้เป็นกลุ่มมันยังไงจะยังไม่คือเอาทั้งหมดได้มา 10,000 เลยไปทำได้ไหมตรงนี้นะผมว่าเขาอาจจะให้ที3,000มาก็ไม่รู้เลยว่าให้ต่อไรแต่ว่าจะให้มาเร็วให้เบี้ยมาเร็วนี่ไปใช้ได้ไหมมั้งไปใช้ได้ไหมมั้งแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้มั้งก็นึกก็คือฝากบริการจบไปขายไม่ได้ไปตัดผมไม่ได้แรมอะไรแบบนี้ไม่ได้แรมไม่ได้ตัดผมไม่ได้หลังรถไม่ได้ใช่หนวดเป็นโบราณไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะซึ่งอะไรไม่ได้เลยเราใช้กระน้ำกระน้ำกาแฟไม่ได้ใช้กระน้ำกาแฟไม่ได้พ่นรถไม่ได้พ่นรถไม่ได้ใช้กระเดื่อไม่ได้ใช้กระเดื่อไม่ได้อะไรเหล่าวะก็เติมน้ำมันไม่ได้น้ำมันก็ไม่ได้แก๊สไม่ได้ไม่ได้ใช้ใจได้มีอะไรมั้งมีอุปโภคบริโภคอย่างซื้อแฟบเราไม่เล่งเรื่องแต่ว่าไอ้เหลืองลาวบุรียาเสพติดไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วใช้ว่าใช้ได้มีอะไรมั้งอุปโภคอุปโภคบริโภคอุปโภคคือแฟบแฟบน้ำยาล้างจานสินค้าจำเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันบริโภคก็คือไปซื้อแป้งซีฟันอ่านบริโภคคืออาหารในแล้วก็ไปเดินซื้อเสื้อผ้าในตลาดพนันแหละแต่ว่าร้านค้าก็ต้องเข้าระบบทะเบียนนะแต่ร้านค้าก็ต้องไปลงทะเบียนแลกเป็นเงินไม่ได้แล้วไปพันเอฟกระเป๋าตังก็ต้องใช้กระเป๋าตังเอฟเป๋าตังไปพันเอฟเป๋าตังทีนี้ถ้าร้านค้าจะเข้าโครงการก็ต้องลงทะเบียนร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนแต่ว่าเขาจะคืนเงินเป็นเงินจริงๆเฉพาะร้านค้าเทจดทะเบียนแวดนะนั่นเราแมนร้านปกตินี่เบอร์เกินซดไม่ได้นะอ๋อซึ่งจำเรือก็ต้องร้านย่อยก็ต้องไปถึงร้านใหญ่ร้านนี้จดทะเบียนจดทะเบียนกิจการค้าเรียบร้อยเป็นระบบภาษีดีๆคือต้องไปปั้นระบบเวทมาจัดเต้นมาไปปั้นระบบกิจการการค้าในหน่วยไม่ใหญ่เปิดร้านปกติได้แต่ว่าลงทะเบียนได้ลงทะเบียนได้แต่เอาเงินนี่ไปแลกกับบู้เวทใช่เมื่อไหร่ก็คงจำไปลงทะเบียนจัดก็ต้องไปข้อคืนเงินจากไอ้ใครทรงนู่นแหละคือสุดท้ายแล้วนี่เหมือนว่าปล่อยอะไรเป็นยัดเงินกูก็คือการไม่กู้เงินไม่ใช่กู้เงินดิจิตอลกู้เงินสดเป็นเงินสดซึ่งที่นี่ใช้ต้องมาทำเป็นดิจิตอลคือพอดิจิตอลนี่จะได้เงินสดก็คือดิจิตอลตัวนี้เป่าตังค์เนี่ยก็จะบังคับให้ใช้ทิ้งในเขาต้องการไงก็คืออุปโภคบริโภคอย่างนี้แหละง่ายๆคือมันจะมีโฟกัสไปที่การค้าในชีวิตประจำวันใช่เขาจะที่นี่เราถามต่อไปแล้วว่าการเติมน้ำมันรถในชีวิตประจำวันหรือไม่การเติมแก๊สอุ่งต้มในเป็นชีวิตประจำวันหรือไม่รัฐบาลก็อ้างว่าเขาแรงว่าในเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเขาลดให้แล้วเขาช่วยอีกทางนึงลดเร็วเราเลยใช้ไม่ได้เขาจะช่วยอีกทางเราเราไม่เข้าใจเขาจะไปบริหารต้นทุนจากการไฟฟ้านี่เขาลดได้แล้วใช่ไหมแต่เขาลดโดยที่ว่าเราก็แป๊กๆนะครับพอเขาไปจ่ายดอกเบี้ยให้การไฟฟ้าผลิตว่าเอ้ยคือจริงๆกันลดเร็วกับกันเอาไปจ่ายนี่มันก็คนละเรื่องกันแล้วมันคนละเรื่องคือลดเร็วกันลดแต่ถ้าเราไม่จ่ายกับหัวก็ตัดอ่ะมอมันถูกมั้ยแม้แต่ว่ารัฐบาลนั้นบอกให้การไฟฟ้ารอดครับแต่ว่ารัฐบาลเองนั้นไปสัญญาว่าจ่ายดอกเบี้ยไอ้นึกแซ่ลาได้ช่วยมากตรงนั้นคือฮะคือพรบกู้เงินนี่จะกู้มา 560,000 ล้านนะกูว่าจะลงเงินล้านเส้นล้านนี่แจกไปกับทิพย์หลานคนเสียที่บกปีเกินที่บกปีรายได้ต่ำกว่า70,000บาทต่อเดือนเงินกว้าไม่เกิน500,000บาทไอ้นี่10หลานคน10,000กับ500,000ล้านซึ่งเสียเหลือ60,000ล้านนี่ก็พอกว่าข้าวกองทุนเปลือเปิมประสิทธิภาพเขาทำซ้ำเรื่องเขาทำซ้ำเรื่องกองทุนประสิทธิภาพอีก60,000ล้านใช่นี่คือซึ่งทีนี้พอไปแล่ก็ตอนนี้ประชาชนหลายคนก็บอกว่าเอ้าแล้วก็
เติมเกสไม่ได้แม่กาเด็กก็ใกล้ข้องอันต่ำทั้งแม่กาเด็กใกล้อันก็บอกว่าเร็วกันเบียร์นี่ได้มาแล้วไปเติมแก๊สไม่ได้แล้วมันทำไรแล้วเป็นไงแล้วน้ำมันเราไปเติมน้ำมันนี่น้ำมันรถเปลือยไปประกอบอาชีพนี่คนใกล้ข้องตลาดนัดซื้อรถกระบะซื้อรถซาเล้งถูกไหมจ่ายรถซาเล้งในการค้นสินค้าไปใกล้ตามตลาดนัดแล้วเติมน้ำมันไม่ได้แล้วเบียร์นี่จริงมันก็โยนในกระบวนการป้องกันประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในประจำวันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเงินมันกระจายไม่ถึงได้ทุนใหญ่มั้งมันเป็นการวิจารณ์มันเป็นการวิจารณ์ตอนนี้แต่ว่าเขาก็เลยวิจารณ์ว่าสุดท้ายเงินจริงตอนนี้มันจะไปอย่างไรการยอกเองก็เพราะว่าคนรักยาจริงจริงเงินเสียเขาก้าวไม่ถึงเทคโนโลยีนี่ก็มีมากแต่คนบางคนก็มีมากสมควรก็ไปลงทะเบียนล้านล้านหลกหลกก็ลงทะเบียนได้แล้วก็มีสิทธิ์ก็เป็นผู้มีสิทธิ์ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วคนเล่าเนี่ยนะเขาไม่ใจหวากันนะเขากลัวเดี๋ยวทุกคือกลัวการไปแหลกสิทธิ์เห็นผู้มีสิทธิ์อยู่หนึ่งหมื่นบาทผมไปแหลกคุณปากกระพงผมเอาเงินรถ 7,000 บาททำได้ไหมเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเราพวกก็ไม่แน่ใจนะทำได้ไหมแต่ก็บอกว่าห้ามแหลกห้ามโอนแม่ผู้อื่นนี่แหละก็ไม่ได้ห้ามโอนห้ามแหลกไอ้นี่คือในทางนิติในในทางนี้เนี่ยแต่ในทางพฤติในที่เขาทำกันอยู่นี่เป็นไปได้ไหมจะมีทางลบเลี่ยงยังไงบ้างจะมีทางลบเลี่ยงยังไงเพราะฉะนั้นนี่หลวงย่อยที่ต้องไปออกประบอกู้เงินกู้นี่นะซึ่งงาเส้นหกหมื่นล้านบาทแล้วก็มาทำซื้อเป็นหลวงย่อยจ่ายเงินเป็นจำนวนมากรัฐบาลนี่โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีต้องคิดให้รอบคอบวันนี้คือผมก็ฟังแกนะผมมองว่าจะเพี้ยงแต่แกมาตะเล้งสาวนี่นะไม่ใช่พ่อหรอกไม่คือพอเป็นพรบนี่เราจะต้องไปฟังการทกเถียงในสภาอีกทีตรงแต่ว่าตอนนี้เด็กแกแรงแกเหมือนกับว่าท่านตัวลงเหลี่ยมท่านนายกท่านนายกเซต้าท่านนายกเซต้าแกเจาะประเด็นไปที่ระบบอุตสาหกรรมครับก็คืออุปโภคบริโภคนี่เป็นเครือข่ายของอุตสาหกรรมการผลิตแกต้องการให้อุตสาหกรรมเนี่ยเดินเครื่องเต็มทีเพื่อจะมีการจ้างงานมองไปถึงการจ้างงานจ้างงานเต็มทีแล้วก็การเวียนกลับก้องเงินการใช้เงินการเติบโตในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศต้องการกระตุ้นตัวนั้นเด็กแกพูดให้ฟังอ่ะนะเดี๋ยวจับใจความได้ซึ่งแกก็คือมุ่งเน้นไปด้านนี้โดยเฉพาะกักป้องกันไปครับแต่ว่าเรื่องที่ว่ามันจะเอฟเฟคอื่นๆนี่ผมว่ามันมาคือผมมองว่าถ้าว่ารากหญ้าโยไม่ได้อุตสาหกรรมก็ก็โยไม่ได้แล้วกันนายกคือการล่อเลี้ยงรากอุตสาหกรรมโดยการที่ละเลยรากหญ้านี่ทำให้รากหญ้ามันเกาถึงแรงทุนรายอยากแบบนี้มันเป็นปัญหาอุตสาหกรรมนี่มีกันส่งเสริมกันลงทุนนี่มากมากอยู่แล้วมากมากอยู่แล้วบีโอไอ้มั่งไอ้เซมีมั่งเต็มมัดก็ไปอุดหนุนในระดับข้างบนแต่ข้างหลังนี่ผมมองว่าข้างหลังนี่เป็นเรื่องสำคัญวันนี้นี่ประชาชนชาวรากหญ้าโดยเฉพาะพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดตลาดสดอะไรต่างๆนี่นะคนเหล่านี้เขาเดือดร้อนพี่น้องที่เป็นเกษตรกรวันนี้เขาเดือดร้อนมาวันนี้พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนวันนี้ปืดสิ้นกาการเกษตรนี่ราคาแต่ต่ำว่าทุนหนามัดคุณบอกว่าต่ำว่าทุนหนามัดคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เขาก็ต่ำว่าทุนหนามัดคนเลี้ยงกุ้งเขาก็ต่ำว่าทุนหนามัดต่ำว่าทุนไม่หวาเขาค่ายข้องพวกนี้ไม่ได้ด้วยแล้วคือตลาดไม่มีตอนนี้ตลาดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลเดี๋ยวมองปัญหานี้ให้รอบเรานี่ผมคือรายการเรานี่นะต้องบอกก่อนหน่อยมันเป็นรายการของภาคประชาชนครับเราไม่ใช่หน่วยงานราชการที่เรามาทางจัดรายการแล้วเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไม่ได้เราวิจารณ์ได้เพราะเราเป็นประชาชนคือเราเป็นภาคประชาชนครับคือตอนนี้มันจะวิจารณ์คือในส่วนของที่เราต้องทุ่มเสื้อมายาลำพันเป็นเงินนี้ของรัฐบาลเรากับบอกพี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกติกาเงินใครนี่เรากับบอกให้ทราบคือตอนนี้แต่ว่าในการข้อทวงทิ้งต่างๆที่เรารับฟังมาจากได้รับหลักญาติก็บอกว่าเอ้ยเรื่องมันนี่เราใช้เติมไปแรงเลยที่ว่าใช้เราใช้มันไม่ได้เราเติมแก๊สไม่ได้เติมไปแรงเลยกากล้วยใช้เราใช้ไม่ได้เราไม่มีบีเดียกากล้วยเรามีดิจิตอลนี่อยู่หนึ่งหมื่นเราไปใช้ไม่ได้เสียไม่ได้เรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทจากดิจิตอลเหลือก็มาปลดโม่ไปนี่แล้วเราจะมีหนึ่งหมื่นนี่ไปทำไรถูกไหมแล้วบังคับให้เราต้องไปเจอกินไปเจอชายไอ้นู่นเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าโม่ไฟนี่ที่ก็กำลังจะมาตัดโม่เรานี่มันมีความจำเป็นมิเตอร์น้ำนี่มิเตอร์น้ำประปามันมีความจำเป็นต้องใช้ต้องไม่ร่วมประมงเลยใช้ไม่ได้จนลงไปเร่งเล่นในรายการเนี่ยเพื่อว่ารัฐบาลก็จะได้ยิน
นี่คือรายการเราคุณบางมงเป็นรายการที่เรามาจัดเปลือประชาชนไม่ใช่เรามาจัดเปลือรัฐบาลหรือเปลือก้อยจริงไหมเราคือจุดประสงค์ของเขาอีกแบบนึงเลยนี่เราเล่กว่าเราเล่กว่าหัวเรานี่ได้รับกันใช่ถูกมาจากพี่น้องประชาชนปนีคือประชาชนเขาจะมองจากมุมเขาแต่รัฐบาลนั้นเขาต้องการแก้ปัญหาตรงนู้นเขาไม่ต้องการแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าว่าสัมปลื้อเผื่อให้มันมาจูนกันได้ว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนตรงกลางมันอยู่ตรงไหนประชาชนเดินรอดมานี้นะเตือนต้องการในโรงงานอุตสาหกรรมมันอยู่ได้มีการจ้างงานผู้แรงงานชายแรงงานก็ไปทำงานได้เพราะว่าได้แต่ว่าในผาของชาวบ้านนี่เขาบอกว่าเพียงแต่ว่าเติมเผื่อไม่นี่เหมือนกันนะสมเผื่อกากล้วยกาหน้ามันเผื่อกาเติมน้ำมันเจือปลื้งเติมแก๊สในผู้ไก่ก้องหาอันมั้งเห็นไหมปลอดต้นลักก้องการประกอบอาหารนอกจากวัตถุดิบเนี่ยมาประกอบอาหารแล้วก็คือแก๊สเนี่ยนะคุณหมอมองคือแก๊สตัวมันนี่บางที่รัฐบาลตันนายกฐานะจะมาจากกลุ่มคนระดับเขาเรียกว่าอีลิตอีลิตการจะเข้าใจเรื่องปัญหาไม่มากแต่ผมเชื่อว่าวันเดียวพอระบอนี้เข้าสู่สภาผู้แทนรัฐดอนจะเร่งเรื่องนี้กันมาต้องรอฟังตรงนั้นผู้แทนรัฐดอนจะเป็นตัวแทนก็มีนมประชาชนจะเร่งเรื่องนี้กันเพื่อก็เป็นมันอาจจะออกไม่ได้มันติดขัดไล่เรื่องเราเองนะผมเองอยากให้ออกได้แต่วางเงินใกล้นี่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดให้คิดไปเรื่องนั้นแหละเราไม่ได้มีการคัดขวางว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นการกู้เงินจำนวนมากเป็นการสร้างหนี้สาธารณะเราไม่เร่งไอ้นั่นเป็นเรื่องของหนักเศรษฐศาสตร์หนักการเงินในประเทศเขาเร่งกันไปแต่เรานี่เร่งในรายการนี้เราเร่งเปลือว่านโยบายหรือโครงการของรัฐบาลออกมาแล้วนี่ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดนั่นคือเราจบไหมคุณบางกงว่าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้มากที่สุดไม่ใช่ว่านโยบายของรัฐบาลใจเงินจำนวนมากประชาชนได้ประโยชน์นั่นแหละแต่อาจจะ30%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของนายทุนกินไปเที่ยเนี่ยเส้นล้านประชาชนได้ประโยชน์แก่1แสนห้าหมื่นล้านอีก3แสนห้าหมื่นล้านเป็นเรื่องของนายทุนมันนี่อันนี้ชื่อว่าหล่มเร็วอันนี้ชื่อว่าหล่มเร็วแต่ถ้าทำเลยต้องเส้นล้านนี่ประชาชนได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเสียป้อมเชียวว่าพี่น้องประชาชนจะยอมรับได้จะยอมรับได้แล้วเป็นการนำพาประเทศไปในทุกทางประชากรนี่คุณแบบผมเขาบอกว่าประชากรของประเทศนี่มันเหมือนกับสามเหลี่ยมท่านหลังนี่คือประชาชนส่วนใหญ่เลยเขาเป็นคนรากหญ้าเป็นคนชั้นกลางคนระดับยอดอีลิตนี่มันมีเป็นจำนวนนิดเดียวแต่โยนแต่ปลายพีระมิดแต่ถ้าเราตั้มเผื่อคนข้างบนกลุ่มเดียวคนข้างหลังก็ไม่ได้ได้เลยนะไอ้นั่นไม่ได้มันไม่ใช่เป็นประเทศคนท่วนใหญ่นี่ไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องรอฟังครับรอฟังครับคือผมก็เข้าใจรัฐบาลนะว่าเขาต้องการอะไรเราต้องฟังประชาชนก็เข้าใจคือรัฐบาลในต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็รู้แล้วว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเปลือกปากผลิตกระตุ้นปากผลิตในปากของอุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคแต่ว่าเนี่ยเสียงพูดซึ่งว่าเงินแค่นี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วสินายกได้มาทะเล่งได้รู้กันนะคือคล้ายๆว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องสภาพเศรษฐกิจครอบครัวนะเขาประเด็นก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะซื้อแฟบซื้อสบู่ซื้ออะไรซื้ออะไรข้าวสารอะไรคุณภาพชีวิตล้วนๆช่วยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจของชาวบ้านคือไอ้ค่าหนังเอาไปคุณต้องจ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยคุณจะซื้อข้าวสารหรือซื้ออะไรต่างๆนั้นคุณเอาเงินตรงนี้ไปซื้อไอ้เงินนั้นเลือกคุณก็ไปจ่ายค่าหนังเอาไฟแต่ตรงเนี้ยมันใจนี่เราสั่งว่าถ้าหมื่นบาทก็ไปจ่ายอุปโภคบริโภคไม่หมดไปในอกเดือนนี่ก็มีเงินเหลือเนี่ยเห็นไหมให้ก็จะเติมแก๊สได้ให้ก็เติมน้ำมันได้ให้ก็เที่ยวกับไฟกับน้ำได้แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราไม่ไอ้นั่นคือช่วยประชาชนแหละแต่อันนี้มันไอ้นั้นจ่ายแล้วจบแต่ด้านตรงนี้มันจ่ายปุ๊บมันกลับมาทางนู้นแล้วเลยคือเจตนาเขาอีกแบบนึงไอ้นี่มันเป็นเรื่องไม่จริงมันไม่จริงไม่รู้ไม่จริงคือเจตนาเขาไม่ต้องการมาบันนี้ก็ต้องการไม่กลับไปทางนี้คือวิธีคิดนี่อย่าไปมองให้มันตับซ้อนมาอย่าไปมองให้มันตับซ้อนหรือซับซ้อนนี่มันคำแรกคือซับซ้อนไอ้เรื่องการซับซ้อนก็ไม่ควรทำและเจไม่ควรทำหมายว่าซับซ้อนก็คือ
ทับซ้อนไอ้ทับซ้อนนี่ไม่ควรทำผมว่าไม่ผมชัดนะผมว่าคุณพ่อผมเข้าใจแต่ผมมองว่าที่ละบ้านเนี่ยไม่มันสะท้อนให้เห็นว่าที่ชาวบ้านมาคุยกับผมเนี่ยก็ไม่ต้องการแบบนี้เมื่อรัฐบาลจะจ่ายเงินนี่นะมันก็ต้องถามประชาชนว่าประชาชนพอใจหรือไม่ปลงงบประมาณเดี๋ยวมาใช้มันเป็นบัตรที่ชาวบ้านไม่กระทั่งเป็นเงินกู้ก็ตามโอ้ปลงเงินกู้ก็ตามแต่ว่าคนใช้นี่คือประชาชนเป็นไงประชาชนนี่รวมใช้นี่จะไปมองว่าผู้ที่มีรายได้ต่ําไม่เคยเสียภาษีเลยแต่เขาเสียภาษีต่างอมอ่ะโดยตลอดก็คือภาษีแวดนี่แหละพอสกุลไปเข้าแวดหมดเราไปซื้อสบู่เสียยาที่ควันก็บวกแวดมาในสบู่ยาที่ควันมันเลวถูกมั้ยทุกคนมันเสียภาษีหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปมองขาคนไทยว่าเขาไม่เคยเสียภาษีวิจารณ์ได้ก็ไม่ได้ไม่จ่ายกองนี้เสียภาษีอยู่แล้วเราไม่เป็นสังคมต้องฟังอยู่แล้วมันต้องฟังรัฐบาลนี่ต้องฟังประชาชนให้มากทุกท่อว่ารัฐบาลนี่ไม่ควังเคยนี่มันจะเป็นรัฐบาลเดียวอยู่สั้นนี่ผมจะไปฟังรัฐบาลอายุสั้นหรือรัฐบาลที่ไม่ควังประชาชนก็ถึงตอนนี้กลับมาทิ้งที่ว่าเงินมาจากไหนอ่ะนะก็ดูจากมุมมองทุกตัวแล้วน่าจะมาจากธนาคารออมสินล่ะก็คือพอพรบเงินกู้ทั้งหมดเงินกู้นี่พรบปั้นผ้าครับปั้นแล้วว่าให้ไปอนุมัติไว้ไปยืมเงินได้นะทีนี้โยมเดี๋ยวไปยืมใครธนาคารออมสินล่ะถึงที่ธนาคารออมสินนั้นมีแค่ 20,000 ล้านธนาคารออมสินก็ต้องไปยืมแบงก์อื่นก็ยืมกันต่อๆกันยืมจนต่อกันไปก็ไม่หวากันนะนั่นมันวิธีการอ้าเร่งเงินของรัฐบาลเข้ามาถึงที่นี่ตอนนี้ถ้าให้ความรู้กันสักนิดนึงว่าถ้าตอนนี้ GDP ของเราตามกฎหมายไม่เกิน 60% ครับตอนนี้เอ้ย 60-70 นะเพดานเนี่ยเพดานสูงสุดเราไม่เกินนกไม่เกิน70หรือ60นี่แหละแต่ตอนนี้เรา60เรื่อยแล้ว60เรื่อยแล้วถึงตอนนี้ไอ้เตแจกตัวนี้ใช้เงิน 3% ของ GDP 3% ของ GDP แต่ว่ารัฐบาลก็มีเงินส่วนอื่นแต่ซ่อนอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เอาเข้ามาเป็นหนี้สาธารณะที่ครับก็จะมีอีกประมาณอีกเป็นล้านอีกหลายแสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าบวกกันทั้งหมดจริงๆงั้นผมว่าน่าจะเกิน70ต้องระวังถึงมาเจอตัวนี้แล้วต้องระวังครับนี่วันนี้พี่น้องประชาชนนี่ผมดีใจแล้วอ่ะเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขารัฐบาลจะแจกอะไรจ่ายอะไรนี่เขาก็จะตั้งหน้าตั้งตารอรับแต่พอมาเป็นโครงการนี้ที่ผมสัมผัสผมมองว่าคนชาวบ้านเขาคิดหมากว่าเราคิดไปจนเดี๋ยวเรานี่ก่อนข้างจะตื่นตันโดยซ้ำหลายคนนี่ก็บอกว่าถ้าว่ามันสร้างเนี่ยประเทศมากไม่นักแรงก็ว่าแจกกันไปเลยแจกกันไปเลยก็แจกกันมาแจกกันไปเลยคือคำเดียวชาวบ้านพูดว่าแจกทำไมเลยทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้มีศาสนาดีร่ำรวยอันนี้เป็นคำดีหน้าตั้งเติมเราแจกทำไมเลยถ้าว่าเราต้องติดเต้ก็มากไม่ประเทศติดเต้ก็มากเดี๋ยวต้องไปกู้มาแจกพวกเราแจกทำไมเลยนี่คือคำพูดนี่ผมก่อนข้างจะสนใจหมดทุกคนผมว่าคนบ้านเราเนี่ยแจกวางดิเจ้าจังแจกวางสร้างแต่ความดีนี่มานี่กดจังบ้านเรานะคนเดินมันไม่รู้นะแต่ว่าผมคุยกดจังหลายคนก็คุยกับผมแบบนี้มันก็มีไล่เรื่องที่ย้อนแย้งในนโยบายนี้ไล่เรื่องอย่างเช่นเขาว่าการเติบโตไอ้เศรษฐกิจของเราเป็นตัวเคคือตัวเคแล้วก็พุ่งขึ้นปานีใช่ไหมอันนี้ 20% บนอันนี้ต่ำสุดคือ 20% ล่างยิงจนเพอยิงทางขึ้นไปยิงทางมันย่างไปเพอเขาจะเอาเงินเข้าไปเนี่ยคุณภาพชีวิตให้มันเข้ามานี่คือความเลื่อมล้ำเลื่อมล้ำแต่ตัวเองเลื่อมล้ำสุดๆเลยมันเรื่องชาติเซ่ยังเลื่อมล้ำสุดๆเลยคือไอ้นี่เรานี่เร่งคือผมยังงงไล่งงกับตัวบุคคลไล่บุคคลที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมงงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมว่าเรื่องจันทิพย์เนี่ยไม่เร่งเลยไม่เร่งเลยเงียบแป๊กๆเลยแล้วผมถามว่าในเมื่อคุณประกาศตัวเป็นผู้รักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมแล้วคุณไม่เร่งอย่างนี้เลยนี่คุณนางว่าแล้วนอกจากไม่เร่งเลยนะหมาห้ามเราอย่าเร่งหลังผมว่าแล้วเสยถ้าว่าคุณกลัวกำไม่ไป
การเราได้รู้แล้วว่าคุณกลัวหรือไม่กล้าพูดเรื่องแบบนี้แต่เราก็ไม่กล้าว่าเราเป็นกล้าพูดแต่เราเป็นคนกล้าที่จะพูดเรื่องนี้แต่เราเป็นคนนึงแต่เรารับกับความอายุติธรรมนี่ไม่ได้ตอนนั้นเองตอนนั้นเองได้เรื่องที่เขาคุยมาความต้องการของเขาเรื่องโป่งไส้สุจริตอะไรต่างๆมันย้อนแยงตัวเองไว้เลยครับครับคือเราไม่ใหญ่กล้านพงกับคุณมากับพงนี้ไม่ได้มีความกล้านแต่จะมาพูดเรื่องอะไรต่ออะไรแต่คนอื่นก็ไม่กล้าพูดแต่เราอาจจะยอมรับไม่ได้กับความอายุติธรรมความเลื่อมล้ำที่มันหมาเกินที่ประชาชนเขารับได้แต่นั่นเองนะครับครับรายการถ้านำข้าวกับบาวเจียซักนี่การจะมาพบกับท่านผู้ฟังเนี่ยตัวเท่าเราจะมาเล่นกันตัวเท่าเลยกันเล่นกันตัวเท่าเราก็จะมาพบกับพี่น้องมาพบกับท่านผู้ฟังใครมีประเด็นอะไรที่จะให้เราใต้โต๊ะเราสะท้อนเราก็จะมาใต้โต๊ะสะท้อนได้พี่น้องเดือดร้อนเราก็ใต้โต๊ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเราในต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่ให้โอกาสเราได้มาเล่นกับพี่น้องนะได้มาเล่นกันในสะท้อนในรายการนี้นำไปสู้กันปรับปรุงต่อยอดในไล่ๆโครงการที่ปั้นมานี่ไล่เรื่องนี้ก็ไปยังไหนกันเราจริงเหรอไล่เรื่องในปรับปรุงผมก็ต้องขอบคุณขอบคุณคือผู้รักผู้ใหญ่ที่เขาเข้าใจนะเขาบอกว่าเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้เราไม่พูดเขาก็ไม่รู้เพราะบางเรื่องสิจะไปพูดกับเขานี่คนไม่กล้าพูดเพราะถ้ากลัวเขาจะโกรธก็บอกเขาไม่โกรธเขาไม่รู้ก็ไม่รู้แต่เราพูดไล่เรื่องเป็นมานานจริงๆเราว่าระบบได้กับปุ้มดีกับนายแล้วนี่มันเป็นการตำไล่เป็นการตำไล่ก็เนี้ยก็จากรายการเรานะเราก็ไอ้ปรับโครงการกันดิจิตอลนี่ซะไม่ครับก็หวากันไปนะครับก็หวากันไปเพราะว่าดูรายการการทรงข้อขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณชัยยาเป็นไทยนะครับดูแลเทคนิคดูแลแท่งที่เที่ยงจะเป็นอย่างดีขอบคุณท่านผู้ในการท่านนี้วิทยุกระจายเสียงประเทศไทยท่านรักษาการปริญญาพ้นที่นั่นนะสำหรับเราวันนี้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับครับเดินเล่น